ประมาณ 70-80% เป็นไปได้ยังไงสักเดือนต่อพูดต่อไม่พูดย้อนมันดีขึ้นถึงขนาดฉันถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงจะตอบว่าไงเจอกันถามที่ลงช่วยทำให้ก็ใช่ชีวิตก็อยู่แค่สองคนเนี่ยครับแล้วมันดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นยังไงผมไม่ทราบครับขณะนี้ไม่ทราบมันเป็นไปได้ยังไงถ้าเจอคำถามนี้จะตอบว่าเป็นพ่อลุงช่วยถ่ายพลังมาให้ก็ลุงช่วยมาแล้วมันดี 80% แล้วครับนะแล้วต่อไปนั้นมันเป็นไปได้ยังไงก็ตอบว่าไม่ต้องมาย้อนหาลุงอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าพูดจาต่อยอดกันก็พ่อลุงแง่แง่แล้วมัน 80% มันพ่อลุงแง่แง่อยู่แล้วครับไม่ต้องมาพูดถึงลุงอีกครับถ้าเจอคำถามว่ามันเป็นได้ยังไงล่ะมันเป็นไปได้ยังไงถ้าเจอคนอื่นถามมันเป็นไปได้ยังไงก็ตอบว่าไงถ้าเจอคนอื่นถามจบไปไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นผมตอบนะครับผมจะตอบว่ามันเป็นไปแล้วโว้ยครับมันเป็นไปแล้วอ่ะครับถ้าผมตอบนะครับถ้าผมเจอคำถามที่ว่านั้นครับนี่แหละเราเรียกว่าคุยกันเราเรียกว่าไดอะล็อกครับมันต่อเป็นปัญญาคนมีปัญญามันจะไปเรื่อยไปต่อไปเรื่อยไม่ใช่ทะเลาะกันครับคนมีปัญญาจะต่อยอดกันต่อยอดกันไปเรื่อยครับก็โดยความเข้าใจพื้นฐานนี่ครับครับถ้าขาดปัญญาหมดไปต่อไม่ครับเพราะปัญญาแท้ๆที่เราเป็นเครื่องมือเท่านั้นต้องยอมรับว่าเราขาดปัญญาผมไม่ว่ากันครับณวันนั้นเราขาดปัญญา20กว่าปีที่ผ่านมา20กว่าปีที่ผ่านมาชามากันเจอหน่อยเดียวเองเจอรุ่งของเราเดียวเองอ่ะหายไป 80% มันเป็นไปได้ยังไงไม่รู้แต่มันเป็นไปแล้วโว้ยใช้ว่าโว้ยเข้าไปครับทั้งการเดิน80ทั้งขาครับเห็นไหมครับอ่ะต่อไปข้างขวาหวังให้สง่างามครับเจ็บแล้วบอกครับครับหายใจด้วยก็ได้ครับเมื่อกี้ผมทำที่แรกนะหายใจเองนะหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวเงินเข้าแปลว่าผมให้ความสำคัญเรื่องการหายใจอย่างยิ่งโอเคไหมครับครับสู้นะครับผมจะระวังมากสุดคือคำว่าเจ็บนะครับครับเจ็บไหมได้ครับเจ็บเจ็บเจ็บถ้าได้ก็อย่าเกรงครับครับครับไม่ต้องรุ้นไม่ต้องรุ้นไม่ใช่ดูเขาสายต่อยไม่ต้องรู้เขาสายต่อยไม่ใช่ดูเขาสายต่อยไม่ต้องรุ้นแพ้ชนะมันอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เราใช่ป่ะครับไม่ต้องรุ้นเราวัดกันที่ความรู้สึกถนนสายนี้ว่าด้วยความรู้สึกตั้งขึ้นมาครับถนนสายนี้เราพูดถึงความรู้สึกอย่างเดียวเจ็บแล้วบอกไหวไหมครับครับนี่ไหวอยู่อย่าลืมหายใจแปลว่าเจ็บใช่ไหมเนี่ยเสียงห้อยๆเจ็บใช่ไหมครับไม่ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับต้องพูดมานะครับไม่ให้ทนนะครับครับผม
อยากหายทนเอาไม่ได้ครับผมนั่นไม่ใช่รูมาครับเพราะที่นี่ไม่ใช่นวดครับที่นี่มันเป็นพลังงานครับว่าไหวไหมครับไหวครับไหวอย่าซุปเปอร์ชาร์จแต่แล้วคำถามมีว่าเบาสบายตัวเบาครับแน่ใจครับแน่ใจรู้สึกทันทีเลยใช่ไหมรู้สึกเบาครับแต่ว่าต้ององเดตัวไหมคำถามค้างอยู่นะครับเดินได้ไหมอย่าเห็นนี่ครับดูท่าทางจะล้มหรือไม่ล้มกันเองแล้วไม่ต้องมาแจมก็ได้ครับดูแค่นี้มีแรงต่อมาเบาสบายตัวไหมตอบว่าเบาครับอาการชาเป็นไงอาการชาดีขึ้นครับตอนนี้หายไปประมาณ 50% ครับ 50% นะครับเหลือจุดไหนที่คิดว่ายังไงเหลือจุดไหนเป็นจุดตรงครับรู้สึกตรงกล้ามเนื้อที่ยกมันไม่มีแรงครับบอกตรงนั้นจะมาทำจุดนี้คนละเรื่องเลยครับผมตรวจสอบทั้งหมดดูเลยมีฟอก่อนที่มาหาลุงออกหลังลุงออกช่วยไปประมาณสักกี่นาทีเปิดม่านเลยพี่เปิดม่านไปเลยครับเปิดม่านไปเลยโอเคแค่นั้นไปให้ไกลพี่ไม่เอาเช็คแค่นี้ไม่เอาไปเช็คไกลเดินประตูเลยเดินไกลมีพื้นที่ชัวเดินใช้ไม้ดีมากแน่นอนทิ้งนี่พี่ลองทิ้งให้ผมดูหน่อยพี่ใหญ่เดินประคองไม่เฉยทิ้งอะไรนะครับพี่ใหญ่เดินประกบเดี๋ยวจะได้เป็นเดี๋ยวเวลาล้มอ่ะทิ้งไปเลยโยนมันเกลี้ยงมันไปเดินมาเกี่ยวประกบไว้นะให้ประกบไม่ต้องให้เกี่ยวนะไม่ไหวจะให้จับจะช้าจะช้าให้ตัวให้ตัวจะช้าพี่ต้องรีบไม่งั้นจะวิ่งแล้วแหละไม่ต้องรีบตั้งตัวให้ตั้งตัวตั้งสติก่อนไม่ต้องไปสายถ้าไม่ไหวครับ
าทันทีก็ไม่ต้องประกบเดินเดินคนดูแลต้องประกบเดินแล้วรู้สึกขาขวาเนี่ยเดินดีกว่าเท้าซ้ายครับสุดท้ายแล้วขวาจะดีกว่าซ้ายใช่เมื่อกี้ที่ไปเดินรอบซ้ายประมวลทั้งหมดเลยจากหัวถึงเท้ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าทั้งหมดเลยประมาณ 50-60% แล้วครับ50นะครับจะเป็นของแถมนะครับขอเล่นตาครับนั่งให้ตรงตั้งฉากตั้งฉากนั่งให้ตรงตั้งฉากไม่ใช่พิงนะครับดูมันจะเบาหัวทีไปไหมครับไปครับไปถามว่าอย่าหลบนะครับเจ็บแล้วบอกนะครับไม่ใช่ไม้หน้าสามถามว่าครับรู้สึกเป็นไงอย่าเดินมาเน้นความรู้สึกนะครับตอบเลยไม่ต้องคิดความรู้สึกไม่ใช่วิชาเลขคณิตครับรู้สึกเบาครับหัวเบาหัวครับเนื้อใจครับมองไปนอกตาสว่างดีก็สว่างดีครับเนื้อใจครับกินยามา3กระสอบเปรียบเทียบกับ2มือเปล่าเวลาที่ใช้กันเมื่อกี้นี้ครับลงทุนด้วยความเจ็บนิดหน่อยถ้ามันจะมีครับถามว่าดีทั้งหมดรวมหรือหลงจงครับกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเช้าตอนนี้ 60% ครับหัวใจเนาะครับอยากแข็งแรงพอใจไหมครับตอนนี้ครับคำเดียวก็พอนะอยากแข็งแรงใช่ครับเอาคำเดียวก็พอครับอยากแข็งแรงครับเพราะมันแย่มามากแต่มากใช่ครับครับจบครับที่นี่ทำงานจานังคารพูดครับตั้งแต่วันที่18ต้นไปครับถึงสิ้นเดือนอยู่เป็นเช่นนี้18ยันสิ้นเดือน18เป็นวันที่เดือนพระที่นี่ครับ18เดือนพระนะครับ18พร้อมกับปัญญาให้ครับครับ18ครับเรียนพระเพนครับพระเพนนะครับพร้อมกับบรรยายครับมา3ชั่วโมงครับผมเพราะว่ารู้หมอจะพูดถึงอะไรกันนะครับผมจึงมีความสามารถระดับนี้ครับวันที่18เป็นตรงกับวันวิสาขบูชาครับหลวงพ่อก็คือจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์ครับมันมาร่วมด้วยช่วยกันยังไงครับสนใจครับครับผมเดี๋ยวนะครับผมเราไปคิดเองตัวแล้วนะครับครับโอเคจบครับต้องขอขอบคุณมากครับเอาถอดกระเป๋า